ฟุตบอล108สตอรี่วันนี้พาไปพบกับเรื่องราวของนักเตะที่รวยที่สุดในโลกและค้าแข่งอยู่ในฟุตบอลไทยเลยการเซ็นสัญญาค้าแข่งระหว่างฟาอิกโบเกียเจ้าชายแห่งบรูไนกับสโมสรชลบุรี FC แม้จะเป็นกระแสโด่งดังทั้งในไทยและทั่วโลกแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการมาของดาวเตะที่รวยที่สุดในโลกรายนี้ไม่ได้อยู่ในความคาดหวังด้านฟุตบอลของแฟนลูกหนังฉลามชนมากเท่าไหร่ด้วยผลงานของบรูไนชาติบ้านเกิดที่อยู่อันดับท้ายๆของอาเซียนและพื้นฐานส่วนตัวที่มาจากครอบครัวกษัตริย์บรูไนราชวงศ์ที่ได้ชื่อว่ารวยอันดับต้นๆของโลกจึงไม่มีใครเชื่อว่าเจ้าชายที่เกิดบนกองเงินกองทองและบ่อน้ำมันจะมุ่งมั่นเอาดีในอาชีพนักฟุตบอลฟาอิกโบเกียรวยขนาดไหนต้องบอกว่าเขาคือหลานชายแท้ๆของสุลต่านฮัสนัลโบเกียกษัตริย์แห่งราชวงศ์บรูไนที่มีทรัพย์สินราว 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ 600,000 ล้านบาทเท่านั้นเองซึ่งมีไม่กี่คนบนโลกใบนี้ที่จะมีทรัพย์สินขนาดนี้เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนถึงความร่ำรวยของราชวงศ์บรูไนเรามาดูการใช้ชีวิตคร่าวๆของผู้เป็นบิดาเจฟฟรีย์โบเกียพระอนุชาองค์เล็กมีการเปิดเผยกันว่าเจฟฟรีย์ใช้เงินประมาณ35ล้านปอนด์ต่อเดือนหรือราว 1,500 ล้านบาทหมดไปกับปากกานาฬิกาและรถยนต์โดยเขาครอบครองรถยนต์กว่า 2,300 คันซึ่งแน่นอนว่าต้องมีแบรนด์หรูอย่างเบนลี่เฟอร์รารี่โรลส์รอยรวมอยู่ในนั้นด้วยอีกทั้งยังเป็นเจ้าของเรือยอทอีก2ลำซึ่งเขาตั้งชื่อให้มันว่า Nippon 1และ Nippon 2ฟาอิกสามารถใช้ชีวิตแบบไฮโซระดับโลกที่เฉิดฉายออกงานสังคมและใช้เงินซื้อความฟุ่มเฟือยและหรูหราได้แบบไม่จำกัดแต่เขากลับหลงไหลในกีฬาฟุตบอลเกินกว่าจะไปใช้ชีวิตในรูปแบบอื่นโดยเจ้าตัวเริ่มต้นเล่นฟุตบอลอาชีพในประเทศอังกฤษในฐานะนักเตะเยาวชนกับทีม AFC Newbury Southampton Arsenal Chelsea และล่าสุดคือสโมสร Leicester City แม้ว่าฟาอิกจะเกิดในลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เจ้าตัวก็เลือกรับใช้ชาติบ้านเกิดนั่นก็คือประเทศบรูไนโดยลงสนามไป9นัดทำได้1ประตูและยังได้รับความไว้วางใจจากกุนซือทีมชาติที่ยกให้เขาเป็นกัปตันทีมจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตการค้าแข่งของฟาอิกคือการเลือกเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับชลบุรี FC ที่เจ้าชายยืนยันว่าเขาต้องการพัฒนาตัวเองในลีกที่ดีที่สุดลีกหนึ่งของเอเชียและพาชลบุรีประสบความสำเร็จให้ได้โค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐกุนซือฉลามชนบอกกับทุกคนว่านี่ไม่ใช่ดีลเพื่อการตลาดหรือโปรโมททีมอย่างแน่นอนชลบุรีเห็นศักยภาพในตัวแข้งสูงสักรายนี้และเชื่อมั่นว่าเขาจะสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับทีมและตัวเองได้ฟาอิกใช้ชีวิตที่ชลบุรีเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปเช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆอยู่เพียงลำพังขับรถญี่ปุ่นไม่ต้องมีองครักษ์คอยติดตามหรือความช่วยเหลือใดๆเป็นพิเศษจากสถานทูตบรูไนประจำประเทศไทยแต่ในสนามเขาทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมตามความเคยชินของนักเตะอาชีพที่ถูกฝึกมาตั้งแต่เล็กจากสโมสรในพรีเมียร์ลีกอย่างเชลซีหรือเลสเตอร์ในที่สุดโค้ชเตี้ยก็ส่งลงสนามในโควต้าอาเซียนซึ่งฟาอิกก็โชว์ฟอร์มได้ดีในเกมที่ลงเป็นตัวสำรองและเกมล่าสุดกับขอนแก่นยูไนเต็ดที่เขาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงฟอร์มการเล่นของฟาอิกเป็นที่ชื่นชมของสาวกฉลามชนเป็นอย่างยิ่งเขาสามารถกระชากลากเลื้อยและไปกับบอลได้อย่างยอดเยี่ยมจนทำ1แอสซิสต์พาทีมเก็บ3คะแนนสำเร็จชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวและสีสันของนักเตะที่รวยที่สุดในโลกอย่างเจ้าชายฟาอิกโบเกียจะดำเนินต่อไปอย่างไรและจะประสบความสำเร็จขนาดไหนในฟุตบอลไทยลีกได้ฟังเรื่องราวของฟาอิกโบเกียเจ้าชายลูกหนังชาวบรูไนแล้วจากนี้ไปเราจะพาทุกท่านไปพบกับตัวตนของฟาอิกโบเกียในรูปแบบที่พูดคุยกันอย่างสบายๆกับฟุตบอล108กันครับ The first question, why did you choose to play professional football in Thailand? I think probably the main reason is the last, I would say, definitely 2 years. I didn't get an opportunity to show what I can do on the pitch. So I felt that my next move, whichever club I went to, I needed to make sure there was some guarantee that
I would get some game time on the pitch so I can show everyone obviously what I can do. And obviously after speaking to the coach and I thought this was the best decision to take. So that's really the main reason why. The Thai League football in a short period of the time, is it different or as you two before? To be honest, I have played, this is obviously not the first time I've played football in Asia. Like I do play international, I have played international games and stuff like that for my national team. So I do kind of, I've played Thailand a few times. So to be honest, I would say it's as I expect. Just in every way, the tempo, the speed of play and the way they play is kind of as I expected it. And of course, I have friends playing out here. So, and when I did ask them how is the league and everything and how is the style of play, and they all told me, and it kind of, in the two games that I've played, I think it definitely adds up to what I had in mind of the league, for sure. Is your family worried about you are living in Thailand, and is there any special care or not? Is there any special care? Uh-huh. Nah. I'm a strong boy, you know. I don't need. Thailand is safe, lah. Thailand is safe. No need. Uh-huh. No problems, you know. I've been here. I enjoy it here. So right now I'm just focusing on the games on the weekend. That's it. No, nothing. It feels safe. Everything's well, you know. How is your daily routine in Thailand? I see you go to market, go to anywhere. Oh, my daily routine. I would say. I'm very, very simple. So I wake up, maybe do some stretching or something. Probably go to the gym, have my lunch, go for coffee with some friends. And then training's about 4. And then I would have my dinner. Yeah, so nothing too interesting. Uh-huh. Very, very simple, what, very, very simple, you know? What are your target and Chonburi target in this season? I mean, I have big goals for myself. I think the team's definitely good enough to push to try and win the league, for sure, for me. I don't know about everyone else, but I have also some personal goals that I want to hit as well in terms of goals and assists and contributions that I'm making to the team. And really, the main thing is I just want to help this team win as many games as possible in the short term. You are a Thai player, Thai national, like Chanathip, Thirathorn, like that, or Chonburi Kisdaka man? From my team, I think there's definitely someone that has potential as Leh, our midfielder. They played in the national team in Suzuki Cup. I feel like he's got a lot of potential. He's young, you know, he's a good kid. Very, very focused, you know, I think he's got a lot to show. So I would say him, and from what I've seen from the matches and stuff, watching matches of other teams, there's one player who's got good feet, guy called Super Chop. I don't know. I think Buriram or something, he's a good player too. There's a few good players. I can't think of it on the top of my head. I'm not too good with names as well, but I've watched a few games and there's a few good players in this league that I like to watch. The special question. Have the Thai fan ask you, do you have girlfriend or not? No girlfriend. Good for Tiger. Nobody want me. No, if you have someone, tell me. Okay. Please send message to Thai fan and Chonburi fan club. They support you. Send message. Thank you, Thai fans, and thank you, Chonburi fans, for all the support. Playing well, in good form, and. I hope to win us some more games, you know, and just thank you for your continuous support. ถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ